ที่ยังเข้าใจกันเนี่ยนะคะอย่างละหลวมแล้วก็เข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวเราดูตามภาพพวกนี้ไปตรงนี้เราก็ได้พูดถึงแล้วนะคะว่าพอคุณปิดตาเนื้อแล้วอะทัศนียภาพข้างในนะคะจะเหลือแค่นี้เองจะเหลือแค่นี้เองก็คือว่าถ้ามีวิตกวิจารณ์ก็จะต้องมีปิติสุขเอกคตานะคะฉะนั้นวิตกวิจารณ์เนี่ยคือส่วนของการทำบุญนี่คืออาการของการทำบุญของตัวใจซึ่งแน่นอนเป็นนามธรรมนะคะปิติสุขเอกคตาเป็นกุศลที่เรามักจะพูดว่ากุศลผลบุญน่ะที่จริงเนี่ยเราแปลผลบุญน่ะกุศลแปลว่าผลบุญเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นปีติสุขเอกคตาเป็นผลของบุญเป็นส่วนของการถึงเมื่อมีการก้าวแล้วย่อมมีการถึงนะคะเนี่ยย่อมมีการถึงฉะนั้นข้อธรรมพวกนี้มีทั้งก้าวแล้วก็มีทั้งถึงมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะมีส่วนของบุญแล้วก็มีส่วนของกุศลนะคะดังนั้นวิตกวิจารณ์คือส่วนของบุญของเหตุของการก้าวปิติสุขเอกคตาคือการถึงคือผลของบุญคือกุศลล่ะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นส่วนของการก้าวเป็นส่วนของการทำบุญนะคะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเป็นส่วนของกุศลละผลบุญนะคะแล้วก็อันตรงนี้ไปเลยนะคะเนี่ยฐาน1 2 3คือการก้าวฐานที่4คือการถึงวิตกวิจารณ์คือการก้าวปิติสุขเอกคตาคือการถึงนะคะนี่คือทำบุญนี่คือผลนี่คือทำบุญนี่คือผลของบุญกุศลนะคะทีนี้จุดนี้ที่ดิฉันต้องการพูดนะคะส่วนของการทำบุญนะคะมีวิธีการหลากหลายพวกนี้นะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่มันหลากหลายเช่นการบริกรรมเคลื่อนมือสร้างจังหวะของหลวงพ่อเทียนนะคะเดินจงกรมสแกนหัวจดเท้าของอาจารย์โกเอนก้าตบๆตีๆทุบๆอาจารย์สุภวรรณเคลื่อนลูกประคำนะคะแล้วก็ของหลวงพ่อวิโมกใช่ไหมดิฉันเพิ่งเข้าไปเจอคลิปเมื่อไม่นานนะคะท่านใช้เทคนิคอันนี้ลืมตามองไปข้างหน้านะคะไม่กระพริบตามองไปข้างหน้าท่านบอกว่า1นาทีเท่านั้นน่ะข้างในรวบเลยทีนี้อันนี้อีกเทคนิคนึงคุณลองทำดูนะคะเนี่ยจ้องไปข้างหน้าพวกนี้นะคะคุณต้องรู้ว่าเป็นเทคนิคเป็นวิธีการหลากหลายของการทำบุญน่ะเหมือนกับบุญเบาอ่ะบุญเบามีอะไรใส่บาตรก็ได้นี่ก็เทคนิคหนึ่งใช่ไหมนะคะเอาเงินมาใส่ซองกฐินนี่ก็อีกเทคนิคหนึ่งใช่ไหมใส่ซองผ้าใบเทคนิคหนึ่งทำบุญนะสร้างพระอีกเทคนิคหนึ่งหรือทำบุญมีอะไรอีกขึ้นรถตู้นะคะแล้วก็ไปเจ็ดวัดเก้าวัดก็อีกเทคนิคหนึ่งเข้าใจไหมพวกนี้คือการเทคนิคต่างๆในการทำบุญเบาบุญเบาบุญหนักนี่คือการทำบุญหนักของตัวใจก็เทคนิคต่างๆเช่นกันก็คือเนี่ยนะคะบริกรรมเครื่องมือสร้างจังหวะพวกนี้นะคะเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะไม่ใช่ว่าเทคนิคเดียวจะเหมาะกับทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบสีแดงไปหมดไม่ใช่ทุกคนชอบสีฟ้าไปหมดมันไม่ใช่เทคนิคจำเป็นต้องมีหลากหลายที่จะรองรับความชอบไม่ชอบของแต่ละคนตรงนี้เข้าใจนะคะแล้วเทคนิคตรงนี้คือการก้าวตรงนี้เพื่ออะไรคะเพื่อเอาอะไรออกคะจากหัวเนี่ยเอาเจอรี่ออกเอาตัวสมุทัยเนี่ยออกไปสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยออกไปฉะนั้นเมื่อมีการก้าวเท้าออกเดินต้องมีการถึงฉะนั้นพวกนี้คือเรือคือการพายเรือเพื่อให้ถึงไหนถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอะเมื่อถึงฝั่งแล้วคุณจำเป็นต้องใช้เรือไหมคุณทิ้งเรือได้ฉะนั้นกลับมาตรงนี้อีกนะคะสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจวิตกวิจารคือการก้าวตรงส่วนนี้เนี่ยคือเทคนิคต่างๆปิติสุขเอกคตาคือการถึงถ้าก้าวออกไปมันต้องถึงปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาแล้วตรงนี้ว่า
ครูบาอาจารย์ที่สอนกันโดยทั่วไปนะคะส่วนมากนะคะทั่วโลกเนี่ยฐานหนึ่งสองสอนมากที่สุดฐานที่หนึ่งอ่ะสอนมากที่สุดอานาปานสติดูลมหายใจเดินจงกรมใช่ไหมนี่ฐานหนึ่งทั้งสิ้นฐานสองเนี่ยของอาจารย์โกเอนก้าก็คือสแกนหัวจดเท้าแต่สแกนหัวจดเท้าตรงนี้ดิฉันก็ยังมี question mark ตัวใหญ่เบลิ่มเลยนะว่าคุณใช้อะไรแยกตัวทางออกจากกรรมชัดเจนหรือเปล่าหรือว่ามานั่งจินตนาการเอานะคะเพราะว่าถ้าหลับตาอย่างนี้เนี่ยคุณเห็นหัวไหล่ของตัวเองไหมถามจริงอ่านทุกคนหลับตาเห็นหัวไหล่ไหมคุณเห็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดถ้าคุณหลับตาเนี่ยอารมณ์แล้วก็ตรงไหนที่ชัดเนี่ยในขณะที่คุณนั่งอ่ะก้นใช่ไหมก้นที่กดอยู่บนเก้าอี้อ่ะชัดใช่ไหมเท้าที่กดอยู่บนพื้นรองเท้าชัดใช่ไหมเสื้อผ้าที่แตะเนื้อต้องตัวชัดใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเสื้อนายรัดเนี่ยชัดใช่ไหมแล้วคุณเห็นไหมหัวไหล่ของตัวเองอ่ะถ้าขยับมาถึงเห็นมันก็ไม่ใช่เห็นเป็นรูปหัวไหล่เลยฉะนั้นการเนี่ยเห็นกระหม่อมของตัวเองไหมไม่เห็นฉะนั้นสแกนหัวจดเท้าอังลืมตาได้นะคะตรงนี้อะ question mark มากเลยว่าคุณใช้จินตนาการหรือเปล่าเอาเจอรี่เนี่ยมาจินตนาการเนี่ยหน้าหัวจดเท้าอะไรเนี่ยขึ้นลงตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ะแต่จุดที่ดิฉันเนี่ยต้องการที่จะพูดนะคะว่าถ้าวิปัสสนาจารย์ไม่มีปัญญาหัวหอกที่จะรู้ว่าไม่ใช่ไม่มีปัญญาหัวหอกคือสติปัฏฐานนะคะทั้ง4มันจะต้องครบวงจรคุณมันจะต้องครบวงจรนะคะภาพนี้ดิฉันเนี่ยนะคะพูดเสมอว่าเป็นภาพเดียวในโลกนะคะไม่มีใครเนี่ยวาดวางภาพของสติปัฏฐานอย่างนี้ส่วนมากจะเป็น1 2 3 4ถ้าคุณจะวางเป็นแท่งอย่างนี้นะคะควรที่จะวางอย่างนี้1 2 3 4จากฐานเนี่ยแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาข้างบนเข้าใจมั้ยนะคะหรือให้ถูกที่สุดเนี่ยควรที่จะต้องเป็นครบวงจรเช่นนี้เนี่ยมากกว่านะคะต้องครบวงจรเช่นนี้มากกว่าพอมาถึงเนี่ยฐาน1 2ก็จะพาคุณไปสู่ฐานที่3คือต่อสู้กับเจอรี่แบบหมัดต่อหมัดเพื่อที่จะปล่อยวางเจอรี่ได้เข้าสู่ผัสสะบริสุทธิ์ได้ฐานที่4ฐานที่4ตรงนี้คุณก็จะมาชนลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกอีกเป็นกลายเป็นเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกแบบฐานที่4คือสักแต่ว่าเห็นมองมันอย่างเป็นสัจธรรมมองอย่างเป็นสัจธรรมอย่างเป็นประพัสสอนผ่านวิมุตติสุขเนี่ยคำใหญ่ๆพวกนี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้ของฐานที่4แล้วมันไม่ครบวงจรมันยังไม่ชนกันไม่ครบวงจรเข้าใจไหมพอไม่ครบวงจรเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่มาเอาวิธีการเป็นเป้าหมายมาเอาวิธีการเป็นเป้าหมายนะคะวิธีการพวกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวพายเรือเนี่ยชั่วคราวไม่ใช่ตลอดถึงฝั่งแล้วทิ้งได้ถ้าคุณนั่งอย่างเงี้ยน่ะดูลมหายใจถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันเข้าสู่วิมุตติสุขแล้วคุณจะหยุดบริกรรมเองโดยธรรมชาติคุณไปสังเกตคำบริกรรมจะหายไปเองเพราะคุณจะเหนื่อยล้าแล้วคุณจะไม่อยากพูดแล้วคุณอยากจะนิ่งเองโดยธรรมชาติเป็นกลไกที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วมันเป็นทิวทัศน์เนี่ยของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคุณจะหยุดบริกรรมเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าทำไงต่อนิ่งแล้วทำไงต่อไม่มีปัญญาหัวหอกตรงนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ให้คุณก็ตันละเพราะตันเนี่ยคุณทำไงคุณกลับมาบริกรรมอีกคุณเอาคำบริกรรมกลับมาอีกนะคะดิฉันไปคอสอาจารย์โกเอนก้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสถามอาจารย์ที่คุมซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ไหนเราไม่รู้ล่ะที่2ที่3เพราะครูบาอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ล่ะพอเจเนอเรชันต่อมาเนี่ยตรงนี้คือความเริ่มเพี้ยนล่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ใหญ่อยู่
ใครมีคำถามวิ่งหาอาจารย์ใหญ่แก้ไขแต่ถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ไม่ใช่ทุกคนลูกศิษย์ทุกคนจะมีความรู้เหมือนอาจารย์นะคะฉะนั้นดิฉันถามอย่างนี้เข้าไปถามอาจารย์ที่คุมเนี่ยว่าตอนนี้นะคะดิฉันเนี่ยทำมาถึงจุดที่นิ่งแล้วอยากทราบว่าจะต้องทำอะไรต่ออาจารย์ที่นั่นตอบว่าอ้าวคุณก็ต้องสแกนต่อสิคุณจะนั่งเฉยๆไม่ได้อ่ะตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอจับได้แล้วว่านะคะอาจารย์ที่คุมเนี่ยมีภูมิแค่ไหนอันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าไปสอบภูมิโอเคนะทีนี้ดิฉันก็เอาให้รัดกุมเลยรัดกุมเลยก็เลยถามต่อว่าอันนี้หมายความว่าถ้าเรานั่ง2ชั่วโมงนี่เราจะต้องสแกนหัวจดเท้าทั้ง2ชั่วโมงใช่ไหมคะท่านบอกว่าก็ใช่สิถ้าคุณไม่สแกนหัวจดเท้าแสดงว่าคุณไม่ได้ทำตรงนี้ชัดเจนเลยแล้วว่าครูอาจารย์ที่คุมสอนไม่มีภูมิปัญญาเข้าใจไหมคือรู้แค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้มาเป็นเป้าหมายคือรู้แต่การก้าวเอาก้าวไปเรื่อยแต่ไม่รู้ถึงสภาวะของการถึงทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนแล้ววิตกวิจารคือการก้าวคือท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เข้าใจไหมอันนี้สุภวันพยายามอธิบายให้คือท่านวางเอาไว้แล้วอะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าใจไหมมันมีแค่นี้เองสแกนหัวจดเท้าเนี่ยคือวิตกวิจารคือการก้าวไม่ใช่การถึงฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยก้าวแล้วนะคะจะต้องมีถึงจุดหนึ่งที่ถึงตรงนั้นคือถึงวิมุตติสุขตรงนี้มันไม่ยากคุณถึงตรงนี้มันไม่ยากแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนไม่สามารถเข้าถึงฐานที่4ได้ตรงนั้นท่านก็ไม่เกิดปัญญาฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ก็คือเอาเทคนิคเอาการก้าวมาเป็นเป้าหมายหมายคำว่าก้าวไปเรื่อยแต่ก้าวไปไหนอ่ะจะให้ก้าวไปไหนซึ่งก้าวไปไหนพระเจ้าบอกเราแล้วอ่ะท่านเข้าสู่ปรินิพพานที่ไหนคะองค์ฌานที่4ซึ่งมีอะไรคะเอกคตาอุเบกขาตรงนั้นแหละคือการถึงตรงนั้นแหละคือนิพพานเข้าใจไหมแต่ตรงนี้มันมีแต่การก้าวแล้วก้าวไปไหนเราไม่ได้บอกก็หมายความว่าไอ้การก้าวตรงนั้นคือเป้าหมายนี่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะคะไปเข้าคอร์สที่มีอุบาสิกาชื่ออะไรพิกุลไม่รู้จักเป็นแนวของหลวงพ่อเทียนนะคะเขาบอกว่าคอร์สเนี่ย5วันเขาบอกอาจารย์3วันแรกหนูจะตายเขาบอกว่าเขี้ยวกว่าของอาจารย์โกเองใกล้นะเขี้ยวกว่ามากเลยบอกเรื่องมันเป็นไงพวกหนูตื่นตั้งแต่3แล้วจาก3นะจะไม่ได้กลับเข้าห้องอีกจนถึง3ทุ่มของอาจารย์โกเองใกล้ยังให้เข้าห้องปุ๊บถ่ายละเลยนอนสมาธิเข้าใช่ไหมแต่ของหลวงพ่อเทียนอันนี้ไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อเทียนนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันที่2ที่3แล้วคุณเข้าใจไหมอาจารย์ใหญ่ไปแล้วอ่ะตอนนี้เหลือแต่สาวกละเจเนอเรชันที่2หรือที่3ฉะนั้นตรงนี้เริ่มเพี้ยนละเขาบอกว่าแล้วหนูก็ต้องมานั่งสวดมนต์ก็สวดมนต์อีกเป็นชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะลุกเดินจงกรมอ่ะเดินจงกรมถ้าจะนั่งก็ต้องจึ๊กนะถ้าหยุดจึ๊กตรงนี้เดินต่อเขาบอกอาจารย์หนูเหนื่อยอาจารย์เชื่อไหมในขณะที่หนูเดินเนี่ยนะหนูจะล้มหนูเซฟให้หนูแค่ฟังดิฉันก็เหนื่อยแทนโลกตรงนี้เนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมเกินไปเข้าใจไหมคือไปเอาเรื่องของการเดินอะมาเป็นเป้าหมายเอาเรื่องของการเดินมาเป็นเป้าหมายการบริกรรมก็เช่นกันท่านนั่งเนี่ยยืนเนี่ยนั่งอย่างนี้แล้วก็พุทโธเนี่ยแล้วก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วไม่มีการหยุดแล้วทำเนี่ยนี่แหละคือจุด weak point ของยุคนี้
ครูบาอาจารย์ส่วนมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนมากอาจารย์ใหญ่ไปกันหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ใหญ่ส่วนมากไปกันหมดแล้วหลวงพ่อเทียนนี่นะไม่สงสัยเลยไม่มีใครสงสัยด้วยนะท่านสามารถชี้ไปที่พระจันทร์ได้โดยท่านใช้เทคนิคของท่านเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยนะครับในคืนนั้นเดี๋ยวไม่ใช่เป็นกลุ่มของพวกที่รุ่นเก่ากึกเนี่ยรุ่นนั้นแต่ตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะก็พาพวกพวกผู้ใหญ่เนี่ยพาดิฉันนะคะเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ตามไปอย่างพวกคุณาวิโรจน์นะคะอาจารย์โกวิทนะคะแล้วก็บุกเข้าไปเนี่ยวัดเก่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นวัดร้างวัดร้างนะคะที่วัดสนามในสนามในไปกลางคืนด้วยต้องเอาไฟฉายไปตอนนั้นน่ะเพื่อที่จะคุยกันว่าเรามาทำวัดนี้ให้เป็นวัดให้หลวงพ่อเทียนอยู่ดีไหมเนี่ยดิฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไปเนี่ยบุกกันไปเนี่ยตอนนั้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอันนี้แหละวัดสนามในนี่แหละดีนะคะเรามาบุกเบิกเนี่ยให้หลวงพ่อเทียนมาปักหลักสอนที่นี่หลวงพ่อเทียนตอนนั้นน่ะมาจากเมืองเลยครั้งแรกแล้วก็มาอยู่ที่วัดชลประทานพูดภาษากลางไม่เป็นอ่านเขียนอะไรไม่ได้พวกเรานักศึกษาเนี่ยไม่สอนท่านนะสอนท่านให้พูดเนี่ยภาษากลางสอนท่านเนี่ยให้อ่านก็ใช่ไหมฉะนั้นหลวงพ่อเทียนท่านจะไม่พูดมากแต่ท่านมีสภาวะแล้วท่านเข้าถึงสภาวะอันนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นคารวาสก็ใช่ไหมเป็นคารวาสแล้วภรรยาของท่านนี่แหละที่บอกให้ท่านเนี่ยไปบวชฉะนั้นท่านบวชมาตอนหลังฉะนั้นท่านผ่านเนี่ยโลกมาหมดแล้วสภาวะเกิดไงพอสภาวะเกิดเนี่ยอ่ะทีนี้ท่านก็มีปัญญาเนี่ยคิดว่าทำไงท่านก็เลยเนี่ยสอนนะคะพวกเราฉะนั้นตอนช่วงนั้นเนี่ยที่ไปวัดสนามในนะคะหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะพูดอย่างมากนะคะ20นาทีเต็มที่เลย15นาที20นาทีเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็ไปทำยกมืออะไรสร้างจังหวะซึ่งดิฉันก็ทำเนี่ยอยู่ช่วงนึงนะคะทำอยู่ช่วงนึงนะคะแต่ตรงนั้นคือวิธีการชี้ไปที่พระจันทร์ของท่านเข้าใจมั้ยนะจะชี้ไปที่พระจันทร์พระจันทร์เป็นเป้าหมายมือนิ้วที่จะชี้เนี่ยคุณจะใช้นิ้วชี้นี่ก็ได้จะใช้นิ้วกลางชี้ก็ได้นิ้วนางชี้ก็ได้จะเอากำปั้นชี้ก็ได้นะคะเอาศอกชี้ก็ได้เอาเท้าชี้ก็ได้เอาเนี่ยนี่เป็นวิธีการทั้งนั้นแต่นั่นไม่ใช่พระจันทร์ไม่ใช่การถึงไม่ใช่แต่มาถึงยุคนี้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ส่วนมากเนี่ยไปกันหมดแล้วแล้วเป็นเจเนอเรชันที่2ที่3เนี่ยนะคะซึ่งไม่มีสภาวะที่แท้จริงของการถึงเข้าใจมั้ยมีแต่วิตกวิจารแต่ไม่ปิติก็มีแต่สุขเอกคตาตรงนี้ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรยังไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงเนี่ยฐานที่4นะคะฉะนั้นพอไม่รู้เนี่ยก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายแทนเป็นเป้าหมายแทนก็คือหมายความว่าต้องทำถ้าไม่ทำแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ตรงนี้นะคะดิฉันฝากคุณเอาไว้นี่เป็นจุดสำคัญมากเลยเป็นจุดสำคัญมากเลยที่เข้าใจผิดกันอย่างรุนแรงนะคะฉะนั้นคุณจะต้องมีเนี่ยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดไว้แล้วตรัสไว้แล้วอย่างชัดเจนมีแค่นี้เองเมื่อหลับตาลงแล้วอ่ะก็คือมีวิตกวิจารนะคะแล้วก็ปีติสุขเอกคตาตรงนี้ท่านพยายามตกเพื่อให้เราถึงนิพพานให้มันเร็วสติปัฏฐานก็เช่นกัน1 2 3คือการก้าวทั้งสิ้นก้าวทั้งสิ้นฐานที่4คือการถึงฐานที่4ตรงนี้คือนิพพานแหละคุณเห็นมั้ยเนี่ยคำอย่างนี้เนี่ยจู่ๆเอามาประสานกับนิพพานถ้าไม่รู้จริงไม่กล้าทำเด็ดขาดเลยเด็ดขาดไม่กล้าทำเข้าใจไหมอันนี้ก็ส่วนสติปัฏฐานสี่นิพพานส่วนนิพพานใช่ไหมแต่ดิฉันเนี่ยเอามานะคะเนี่ยเอามาประสานให้คุณเนี่ยหมดนี่เห็นไหมองค์คุณแห่งการตรัสรู้พ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดนี่ไม่ใช่มานั่งร่ายว่าโอ้ฟังอันนี้แล้วเนี่ยโพชฌงค์7นี่เป็นเรื่องของสภาวะข้างในองค์คุณแห่งการตรัสรู้ต้องมีสตินะเหมือนกันวิตกวิจารสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ตรงนี้คือการก้าว
เนี่ยพอก้าวแล้วก็จะเกิดปีติสัมโพชฌงค์เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ตรงนี้คือเอกคือสุขนะคะสงบกายสงบใจปัสสัทธิเป็นผลทั้งสิ้นเป็นกุศลทั้งสิ้นแล้วก็มาสมาธิอุเบกขาเอกคตาเรื่องเดียวกันหมดเลยคุณเรื่องเดียวกันหมดเลยเข้าใจไหมพูดถึงสภาวะของข้างในเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยขอฝากเอาไว้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเนี่ยเราก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานณองค์ฌานที่4หรือออกจากองค์ฌานที่4ตรงนี้เนี่ยไม่ว่ากันละจะณองค์ฌานที่4หรือออกจากองค์ฌานที่4ไม่ว่ากันแต่ต้องรู้ว่าองค์ฌานที่4คืออะไรเอกคตาอุเบกขาใช่มั้ยเอกคตาปักหลักเป็น1นะคะมีอุเบกขาอุเบกขาได้เพราะว่าเจอรี่หายไปหมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับวิมุตติสุขเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยพอคนที่สอนเนี่ยไม่รู้เรื่องของกุศลที่เป็นผลของบุญหนักตรงนี้แล้วก็จะต้องจ้ำจี้แต่เรื่องของการก้าวแต่ก้าวไปไหนไม่รู้ก้าวไปไหนไม่รู้ทั้งที่ทุกคนมีสภาวะแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมีสภาวะแล้วก็คือมาถึงสมาธิคือนั่งจนนิ่งแล้วไงใช่ไหมมีวิมุตติสุขแล้วแต่ต่อไงต่อไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเพียรละตรงนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าครูบาอาจารย์มีสภาวะของนิพพานหรือเปล่านะคะจึงจะสามารถให้ปัญญาหัวหอกกับคุณได้ถ้าไม่มีปัญญาหัวหอกส่วนนี้คุณไม่ได้หลงทางไกลหรอกคุณหลงทางหน้าประตูพระนิพพานคุณรู้ป่ะคือถึงแล้วอะแล้วภาษาบริสุทธิ์คุณก็รับรู้แล้วคุณก็รับรู้แล้วเพียงแต่ไม่มีใครเนี่ยนะมาบอกคุณว่าไอ้อย่างนี้อย่างนี้คือนิพพานเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้กินข้าวไม่กินไม่ใช่กินไอ้ของขาวๆนุ่มๆร้อนๆแล้วก็อิ่มท้องเพราะมันอิ่มท้องเพราะมันแต่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าไอ้ของเนี่ยขาวๆร้อนๆนุ่มๆที่คุณอิ่มเพราะมันเขาเรียกว่าข้าวพอคุณอยู่กับวิมุตติสุขก็คือไอ้ของขาวๆร้อนๆนุ่มๆที่คุณอิ่มเพราะมันคุณสุขเพราะมันน่ะใช่ไหมวิมุตติสุขเนี่ยนั่งจนนิ่งคุณสุขเพราะมันแต่คุณไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกนิพพานแต่ตรงนี้นะคะดิฉันยังคิดว่ามันเป็นต้องเป็นความสามารถของปัญญาชนด้วยความสามารถของปัญญาชนที่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจไหมอธิบายอย่างเป็นระบบทีนี้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าน่าจะหาใครสักคนที่มีที่รู้ว่านิพพานคืออะไรเข้าใจไหมแล้วที่สอนได้ด้วยแล้วใช้เหตุผลเป็นด้วยเพราะครูบาอาจารย์ในอดีตของเราส่วนมากก็เรียกว่ามีความรู้พื้นฐานเราจึงต้องใช้ภาษาที่เรียกว่าส่งทอดกันมาตามประเพณีใช่ไหมเนี่ยส่งทอดกันมาตามประเพณีนะคะเนี่ยคุณดูสิหลวงพ่อพุทธานิโยมีสภาวะนิพพานชัดเจนมากแต่เป็นเพราะว่าภาษาที่ใช้นะคะไม่มีภาษารองรับเนี่ยคุณดูสิศีลก็คือกายปกติใจปกติใจปกติคือใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวงเนี่ยท่านใช้คำว่าใจมาตลอดนะแต่ท่านต้องการสรุปด้วยคำว่าจิตหลุดพ้นแต่ไม่มีใครใช้คำว่าใจหลุดพ้นใช่ไหมส่วนมากจิตหลุดพ้นทั้งสิ้นทั้งที่ท่านใช้คำว่าใจมาตลอดเนี่ยพอมาย้ำอีกทีท่านเปลี่ยนเป็นคำว่าจิตเห็นไหมเปลี่ยนเป็นคำว่าจิตเพราะท่านต้องการสรุปว่าจิตหลุดพ้นตรงนี้แหละคือความสับสนของการใช้ภาษาเห็นไหมทั้งที่ท่านมีสภาวะนิพพานชัดเจนแต่ภาษาที่รองรับไม่ชัดฉะนั้นเรื่องเนี่ยเลือกคำว่าจิตตัวเดียวเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ที่ทั้งหลายที่มีสภาวะนิพพานชัดเจนแต่ต้องใช้คำว่าจิตทั้งเป็นประธานทั้งเป็นกรรมตรงนี้มันก็เริ่มมั่วละนะคะเพราะภาษามันไม่ชัดเจนเพราะภาษาไม่ชัดเจนมาถึง
ลุ่มลูกศิษย์ที่ยังไม่มีสภาวะมันก็เริ่มมัวละเริ่มมัวอยู่ข้างในเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการสอนนะคะพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนานะคะในเมืองไทยเนี่ยโอ้ยยังมีอะไรที่จะต้องวางระบบอีกเยอะเลยนะคะแต่จุดสำคัญตรงนี้นะคะคุณเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยนะบอกชัดเจนเลยเนี่ยนะคะมหาสติปัฏฐานสูตรก็เป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานนิพพานคือการถึงนิพพานตรงนี้คือการถึงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่พอมาถึงเนี่ยนะคะเนี่ยรุ่นหลังแล้วเนี่ยตรงนี้ที่ดิฉันเนี่ยต้องการที่จะเน้นนะคะพวกตกตีเนี่ยเห็นไหมแค่15 20นาทีแรกดิฉันจะให้คุณเนี่ยตกตีเพราะสำหรับดิฉันแล้วคิดว่าวิธีการนี้จะทำให้เสาหลักบ้านมันชัดเจนเกาะได้ง่ายเอาเจอรี่ออกได้เร็วพอถึงจุดหนึ่งที่คุณนิ่งน่ะไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตกตีตลอดละไม่ใช่คืออยู่กับความนิ่งแล้วก็เนี่ยเข้าไปสู่ขั้นตอนของวิปัสสนา1 2 3 4ก็ใช่มั้ยมันก็เลยเนี่ยครบวงจรตรงลงอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจนะคะฝากพวกคุณเนี่ยที่เป็นปัญญาชนทั้งนั้นนะคะ ทีนี้เราจะรู้ว่าเทคนิคไหนเหมาะกับเราเทคนิคไหนเหมาะกับเราคือเทคนิคที่ทำแล้วเอาเจอรี่ออกง่ายเอาเจอรี่ออกง่ายตรงนั้นแหละนะคะก็คือเทคนิคที่เหมาะกับเราทำให้คุณเนี่ยถึงวิมุตติสุขเร็วตรงนี้นะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวคุณไปคุณรีบนะคะเข้าห้องน้ำนะคะอัดกาแฟอะไรขนมไม่ต้องกินก็ได้เดี๋ยวง่วงเองนะคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวดิฉันจะพูดเรื่องความเป็นมายาของเจอรี่จบท้ายค่ะเชิญค่ะ